สวัสดีครับเจนนี่สวิทนะครับวันนี้ผมจะมาทำการเซตกู๊ดซิมนะครับใน iPhone นะครับให้ชมกันใน iOS 15.0.1 นะครับปัจจุบันนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับติดล็อกซิมนะครับดูตรงนี้นะเข้าไปที่เดี๋ยวให้ดูใหม่นะครับไปที่การตั้งค่านะครับไปที่เกี่ยวกับนะครับเลื่อนมาช่องตรงนี้นะครับการล็อกผู้ให้บริการนะครับจะขึ้นซิมล็อกอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับ iOS 15.0.1 นะครับตอนนี้ตอนที่เราถ่ายคลิปอยู่ก็คือเป็น iOS ปัจจุบันเลยก็คือ 15.01 หากลูกค้านะครับจะเซตนะครับถ้าเกิดอนาคตมีอัปเดต 15.1 15.2 15.3 ก็ให้อัปเดตไปที่ iOS ปัจจุบันก่อนนะครับค่อยเซตนะครับเครื่องซิมล็อกอยู่นะครับสมมุติว่าเราใส่ซิมปกติไปนะครับก็คือ ASD Tag True Move นะครับมันก็จะเด้งเข้าหน้านี้นะครับตัวนี้นะครับให้ลูกค้าเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้เรียบร้อยนะครับต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi นะใส่ซิมมันก็จะเด้งนะครับเข้าหน้าสวัสดีนะครับมันจะขึ้นซิมไม่ถูกต้องแบบนี้นะครับวิธีแก้ไขนะครับเราก็จะใช้กู๊ดซิมตัวนี้นะครับที่ผมขายอยู่นะครับโอเคนะครับทำแบบนี้หลังจากสั่งซื้อนะครับกู๊ดซิมเข้าไปนะครับก็แกะออกมาแบบนี้นะครับจะได้กู๊ดซิมแบบนี้นะครับค่อยๆแกะนะแกะออกมาก็จะมีกาวอยู่ด้านหลังจริงๆมันจะติดเทปสีฟ้านี้ออกมานะครับด้านหลังจะเป็นกาวสองหน้าแปะไว้อยู่นะครับเนี่ยนะครับจะมีเทปแปะกันเหนียวไว้นะครับเราแกะออกมาก็จะได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเอาซิมของเรานะครับไปแปะตามรอยบาดนะครับเห็นไหมครับมันจะมีรอยบาดตรงนี้กับรอยบาดตรงซิมตรงนี้นะครับแปะแบบนี้ให้เท่ากันนะครับมันจะมีหางโผล่นิดหน่อยอย่างนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับเป็นรอยบาดตามซิมใช่ไหมครับสมมุติว่า iPhone ของคุณนะครับจะเป็น iPhone XS Max iPhone 11อย่างเงี้ยจะใส่ซิมหงายแบบนี้นะครับเราก็ใส่หงายไปแต่ในส่วนของ iPhone X นะครับเราก็ใส่แบบคว่ำนะครับมันจะเป็นแบบนี้เราก็เอาหางซิมนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้มันก็อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นซิม iPhone 11นะครับมันก็จะต้องใส่หงายนะครับตามรอยบาดมันจะอยู่อีกฝั่งนึงนะครับเราก็แค่แปะตรงนี้ให้เป็นแบบนี้นะครับก็ใส่แบบนี้ได้เลยไม่งงนะตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวนะโอเคจะได้แบบนี้นะครับในรุ่นของ iPhone X ใส่เข้าไปมันจะเด้งหน้านี้นะครับสักครู่ให้เรากดไปที่ Edit ICC ID นะครับตรงนี้ถ้ามันเด้งไวนะครับให้รอมันสักครู่มันจะเด้งใหม่ทีนึงให้เรากดอีกทีนึงนะครับเสร็จแล้วลบออกนะครับให้กรอกเลขนะครับเลขไม่ต้องกรอกตามในคลิปนี้นะครับเลขมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับสั่งซื้อเราทางไหนเรามีให้ทางนั้นนะครับอย่างเช่นสั่งใน Shopee ก็ขอมาใน Shopee แอดไลน์มานะครับสั่งใน LINE ก็ขอมาใน LINE นะครับปัจจุบันจะเป็นเลขนี้นะครับไม่ต้องใส่ตามเลขในคลิปนะครับเลขมันจะเปลี่ยนทุกวันเสร็จแล้วกดส่งนะครับหัวข้อนี้สำคัญนะครับกดเลข8นะครับคลิปนี้กดเลข8กดยอมรับเสร็จแล้วเอาซิมออกนะครับใส่เข้าไปใหม่อีกทีนึงรอสักครู่นะครับกด activate ไปอีกทีนึงมันก็จะเด้งหน้านี้นะครับให้เราปิด Wi-Fi มันจะเข้าหน้าได้ปกติละแถบสัญญาณขึ้นละแต่ยังใช้งานไม่ได้นะครับจะขึ้นแค่แถบ AES แบบนี้ 3G 4G ยังไม่ขึ้นนะครับให้เรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับสถานะล็อกอยู่นะครับตอนนี้ล็อกอยู่นะครับกดออกปึ๊บเข้าใหม่มันจะกลายเป็นไม่มีการจำกัดซิมนะครับแบบนี้นะโอเคขั้นตอนการทำให้มันใช้งานได้นะครับให้เราเด้งซิมออกนะครับปัจจุบัน iOS 15ต้องทำแบบนี้นะครับให้เราถอดค่อยๆถอดนะครับมันมีกาวเดี๋ยวมันจะเสียเก็บไว้เซตรอบหน้านะครับในกรณีที่เรา
อาจจะต้องเซตใหม่นะครับในขณะที่เรารีเซตหรือว่าอัปเดตนะครับให้เราใส่ไปโดยที่ไม่ต้องใส่กู้ซิมนะครับใส่เข้าไปรอสักครู่นะครับ 3G ก็จะมาเห็นไหมครับถ้าเกิดซิมเรามี 4G มันก็จะขึ้น 4G เห็นไหมครับ 4G มาลองเช็คเงินดูก็จะใช้งานได้ปกติแล้วนะครับลองทูออกนะครับอันนี้ใช้งานได้แล้วนะครับสำคัญนะครับลูกค้าต้องอัปเดตไปที่ iOS ล่าสุดเท่านั้นนะวันที่ดูคลิปนี้สมมุติว่ามี iOS 15.1 15.2 ก็ต้องอัปไปปัจจุบันนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับอันนี้ผมปิดเครื่องเดี๋ยวโอเคอันนี้อีกเบอร์หนึ่งนะครับของทางร้านจะใช้ ASD Tag to Move ก็ได้นะครับได้หมดเลยโอเคได้แล้วนะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับสนใจสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ